วัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ acoustic.net ในช่วง108รีวิวนะครับวันนี้ผมมาที่อาคารมณียาตรงSkywalk ตรง BTS ชิดลมนะครับก็ร้าน Beat Spot ของสยามดนตรียามาฮ่าถ้าใครรู้จักเครื่องดนตรียามาฮ่าก็น่าจะรู้จักร้าน Beat Spot เป็นอย่างดีซึ่งสาขานี้หาไม่ยากนะครับก็มาทางเชื่อมที่เข้าอาคารมณียาก็จะเจอร้าน Beat Spot อยู่ตรงทางเข้าเลยนะครับก็ทางร้านก็จำหน่ายกีตาร์ยามาฮ่ากีตาร์ไวโอลินมีกลองชุดตู้แอมเป็นโนนะครับแล้วก็มีกีตาร์มาเอสโตรตัวนี้ซึ่งวันนี้ผมได้ที่ได้มาเป็นกีตาร์มาเอสโตรที่เขาเรียกว่าเป็นดับเบิลท็อปดับเบิลท็อปคืออะไรเดี๋ยวจะมาอธิบายรายละเอียดกันนะครับรูปทรงสวยงามแล้วก็มีงานที่ค่อนข้างประณีตเลยนะครับไม้ด้านหน้าเนี่ยเป็นซิตก้าดับเบิลท็อปดับเบิลท็อปก็คือเขาจะใช้ไม้2ชิ้นที่มีความบางมากๆเนี่ยมาประกบกันโดยวัสดุชิ้นนึงที่เรียกว่าโนเม็กซ์โนเม็กซ์จะเป็นแผ่นที่มีลักษณะคล้ายๆเป็นรวงผึ้งนะครับเชื่อมยึดไม้หน้า2แผ่นเพื่อให้เกิดความเบาและโนเม็กซ์จะทำให้ไม้แข็งแรงในขณะที่ไม้เบาและบางเนี่ยพอไม้บางก็จะเกิดความกังวานความตอบสนองของการเล่นคางกระพือของหน้าไม้ซาบอร์ดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมทั้งก็ต้องมีเบรซิ่งที่เฉพาะของรุ่นนี้ด้วยนะครับเบรซิ่งของเขาจะเป็นSRS Ultra Bracing ก็คือ SRS ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับตัวเบรซิ่งเนี่ยก็จะเป็นไม้3ชิ้นประกบเพื่อให้เกิดความแข็งแรงแล้วก็ใช้วิธีการสกาลอปหรือการเฉือนเนื้อไม้เพื่อให้เกิดความกังวานความตอบสนองต่อเสียงของกีตาร์นะครับไม้หน้าครับเป็นสปรูซนะครับเป็นดับเบิลท็อปนะครับแล้วก็แบ็กกับไซด์ครับแบ็กกับไซด์นี่เป็นมาดากัสการ์โรสวูดซึ่งสีจะอ่อนกว่าโรสวูดพอสมควรแล้วก็เป็นโรสวูดที่มีความสวยงามราคาเกรดก็จะอยู่ก็จะสูงกว่าโรสวูดทั่วไปนะครับสีสวยเลยแล้วก็คอนี่เป็นมาฮอกกานีนะครับนะครับแบ็กกับไซด์ส่วนด้านข้างนี่ก็จะมีซาวพอร์ตที่หลายๆคนอาจจะได้ลองกันแล้วก็คือจะทำให้ผู้เล่นเนี่ยได้ยินชัดมากตัวนี้ครับเป็นคัตอเวย์ตัวนี้แล้วเป็นฟอร์เรนทายคัตอเวย์นะครับปลายแหลมแล้วก็เป็นตัวนี้มีเบเวลอาร์มเรสสำหรับคนเล่นที่ต้องการเล่นนั้นได้นานๆสบายๆโดยที่ไม่รู้สึกเจ็บตรงแขนนะครับวางแขนได้ง่ายฟิงเกอร์บอร์ดกับบริดจ์ครับฟิกเกอร์บอร์ดกับบิชเป็นไม้เอโบนีแล้วก็ที่แฟลต12ก็จะมีทำลวดลายสวยงามเป็นรูปดวงอาทิตย์สวยมากเลยไม่เหมือนใครแล้วก็สังเกตได้ง่ายด้านทูเนอร์ครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นโกลเวอร์แบบปิดแบบสีทองกับดำสวยงามในส่วนของภาคพรีแอมป์นะครับตัวนี้เป็น LR Back Anthem นะครับซึ่งจะมีรับเสียงได้2จุดก็คือ Transducer ที่เป็นเปียโซอยู่ใต้ saddle แล้วก็ตัวที่จะเป็น true mic ก็คืออยู่ด้านใต้นี่เหมือนกันแต่รับเสียงคนละลักษณะเสียงแล้วก็ปุ่มที่ปรับก็จะมี2ปุ่มซึ่งสะดวกมากปุ่มซ้ายเนี่ยก็จะเป็น volume นะครับปรับดังเบาโดยรวมแล้วก็ปุ่มด้านขวาก็จะเป็นตัวปรับบาลานซ์เบลนเขาเรียกว่าเบลนระหว่างไมค์กับเปียโซถ้าปรับมาทางด้านล่างนะครับผมปรับมาด้านล่างเนี่ยจะเป็นเสียงของsaddle piezoถ้าปรับมาด้านบนจะเป็นเสียงของไมค์นะครับถ้าปรับมาตรงกลางก็จะบาลานซ์กัน2อันสำหรับกีตาร์มาเอสโตรตัวนี้เนี่ยก็จะมีบอดี้แมกกาไซด์ด้านข้างเนี่ยให้เลือก2แบบนะครับตัวนี้เป็นมาดากัสการ์โรสบูดอีกแบบนึงก็จะเป็นคายามาฮอกกานีนะครับก็สามารถจะออเดอร์ตัวที่แบบที่ต้องการได้นะครับก็ยังไงอยากสอบถามหรือว่าอยากค้นหาข้อมูลก็ดูได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนะครับแล้วก็มาทดลองของจริงกันได้ที่ร้าน Beat Spot ของสยามดนตรียามาฮ่าตรงทางเข้า BTS นะครับตรงอาคารมณียาสถานีชิดลมนะครับก็พบกันใหม่ในช่วง108รีวิวโอกาสต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ